สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรานำเสนอเมนูอาหารนะคะต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งเห็ดน้ำพริกเผาค่ะนี่นะคะทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ร้อนๆเลยจ้ะต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งเห็ดน้ำพริกเผานะคะรสแซ่บๆเผ็ดร้อนเลยนะคะเราใส่เห็ดนะคะใส่ใบใส่มะเขือเทศนะคะเราใส่น้ำพริกเผาข่าตะไคร้หัวหอมนะคะทุกอย่างเลยลงในนี้นะคะด้วยแล้วเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะใช้มะนาวนะคะให้เปรี้ยวๆนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมะขามเทศนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะนี่นะคะแบบว่าทำแบบแซ่บๆนะคะมีตะไคร้มีกุ้งนะคะนี่นะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะใส่น้ำพริกเผาไปด้วยนะคะรสชาติจะโอ้โหแซ่บเลยค่ะนี่น้ำพริกแดงๆนี่ที่เห็นก็คือน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะแซ่บๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักกุ้งใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยไปเลยจ้ะนี่นะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เครื่องต้มยำนะคะมีค่ะตะไคร้หัวหอมนะคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดด้วยและเครื่องน้ำพริกเผานะคะเราใส่แบบเป็นสมุนไพรแล้วก็เห็ดมีเห็ดเราจะใส่เห็ดด้วยนะคะอันนี้เราใส่ข่าอ่อนจ้ะเห็นไหมคะข่าอ่อนจะเป็นแบบสมุนไพรไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกเผานะคะน้ำเผาแซ่บๆไปเลยจ้ะใส่น้ำพริกเผาไปด้วยค่ะให้มีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ใส่เห็ดเพื่อบำรุงร่างกายนะคะให้ร่างกายดีขึ้นนะคะใส่มะเขือเทศนะคะก็เหมือนเครื่องปรุงธรรมดานะคะปรุงรสให้แซ่บๆแค่นั้นแล้วกันนะคะปรุงรสให้แซ่บๆมีเห็ดด้วยนะคะใบมะกรูดนะคะต้มเปื่อยแล้วนะคะเวลาท่านจะทานนะคะก็เคี้ยวไปเลยนะคะสุดยอดขนาดนี้เลยนะอันนี้เราจะใส่นี่นะคะใส่กุ้งนะคะกุ้งเราจะไม่ปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะเอามาปอกเองแล้วก็ตัดปอกเองนะคะมันจะได้มีรสชาตินะคะนี่นะคะต้มยำกุ้งรสแซ่บเผ็ดร้อนร้อนนั่นนี่เนี่ยร้อนมากเลยค่ะจะหาถ้วยนะคะจานก็ได้ร้อน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 ค่ะเดี๋ยวขอหาจานก่อนนะคะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่นะคะจะได้ไม่ร้อนกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ะแล้วก็พร้อมเห็ดทุกคนก็คงจะชอบเนาะรสชาติมันมีเห็ดไปด้วยนะคะมันจะได้แบบอร่อยนี่เห็ดนะคะเนื้อเห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้มมาแล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่บอกไปนะคะนี่นะคะต้มยำกุ้งรสแซ่บๆเผ็ดร้อนนะคะเครื่องปรุงก็มีข่าตะไคร้หัวหอมใบนี่นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็มะเขือเทศผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ใช้มะนาวประมาณสัก5ลูกนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงแต่งให้รสแซ่บๆนะคะขานี่ก็แบบว่าเอาขาอ่อนเลยนะคะขานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ拜拜啊
แล้วค่ะ